ับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้โนอาอยู่ที่โรงแรมชาโตเดอเขาใหญ่ครับต้องบอกว่าเป็นการเก็บตัวของผู้ประกวดนายแบบรักโลก Mr. Landscape International Thailand 2023ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับครับตอนนี้โนอาอยู่กับผู้บริหารของโรงแรมชาโตครับมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับคุณทวีครับสวัสดีครับครับต้องบอกว่านะฮะตอนนี้เนี่ยโรงแรมได้นะฮะต้อนรับผู้ประกวดในแบบ Mr. Landscape International Thailand 2023เนี่ยมาเก็บตัวที่โรงแรมด้วยนะฮะเป็นยังไงบ้างครับครับก็รู้สึกยินดีนะครับที่ทางทีมงานนะครับผู้จัดนะครับได้เลือกโรงแรมชาโตเดอะเขาใหญ่เนี่ยนะเป็นสถานที่สำหรับทำกิจกรรมเก็บตัวหนุ่มหล่อรักโลกนะครับเพราะเรื่องของคอนเซ็ปต์ต่างๆนะครับตรงกันแล้วก็เป็นทิศทางเดียวกันครับได้เลยครับในส่วนของชาโตเนี่ยมีบริการในเรื่องของห้องพักก็บอกว่าหลากหลายราคาเลยนะฮะแล้วก็มีแอคทิวิตี้อย่างอื่นด้วยอยากให้คุณทวีเนี่ยเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงครับภายในโรงแรมมันนะฮะบนเนื้อที่เกือบ200ไร่นะฮะแบ่งเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับมากกว่า100ไร่นะครับมีอาคารที่แบ่งเป็นห้องพักนะครับวิวภูเขานะฮะวิวทะเลสาบนะฮะทั้งหมด117ห้องนะครับนอกจากตัวห้องพักเนี่ยนะครับยังมีห้องจัดประชุมสัมมนานะครับภายในอาคารแล้วก็ที่ทำกิจกรรมนอกอาคารนะครับยังมีร้านอาหารร้านกาแฟนะฮะที่เพิ่งเปิดให้บริการไปเมื่อปลายเดือนปลายปีที่แล้วนะครับอีกด้วยนะครับอีกไม่นานเราจะมีสนามฟุตซอลนะครับเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการโรงแรมครับครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจมาพักที่เขาใหญ่นะครับต้องบอกว่าชาโตก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะฮะที่ตอบโจทย์ในสำหรับคนที่มาพักเป็นครอบครัวหรือว่าต้องการมาพักผ่อนนะฮะอยากให้คุณทวีเนี่ยเรียนเชิญคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะที่อยากมาพักที่เขาใหญ่ให้มาพักบริการที่นี่ครับครับก็เรียนเชิญนะครับพื้นที่เขาใหญ่เนี่ยนะฮะเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะครับหน้าหนาวก็จะเป็นที่สนใจของกลุ่มลูกค้านะโดยทั่วไปแต่หน้าร้อนหน้าฝนเนี่ยนะก็มีความสวยงามแตกต่างกันไปเพราะนั้นเรียนเชิญนะครับได้เลยขอบคุณคุณทวีมากครับมีคุณค่ามากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดออกไปมันมีคุณค่า